ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Star Club ครับสนุกของคนรักดาวแล้วอยู่ครับมาด้วยมุกนี้ตลอดช่วงหลังช่วงหลังนี่จะรักคุณผู้ชมมากรักทุกคนตลอดเพราะว่าติดตามรายการเรามาถึง1ปีเต็มๆยังไม่ถึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับพี่และจ๋าและเร็วมากเลยนะเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากเขาเรียกว่าเวลาเนี่ยไม่คอยท่าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นท่าช้างนะครับราชวงศ์หรือว่าจะเป็นท่าตากสินนะครับหรือว่าปะเรื่อยๆไปเรื่อยไม่ห้ามหรอไม่ห้ามท่าพระจันทร์นะครับห้ามไหมห้ามไหมหยุดหยุดเถอะหยุดเถอะคนละท่ากันเข้ามาได้แล้วครับผมเราได้สร้างนะเสียงฟังเสียงหัวเราะนะความสนุกสนานนะครับให้ทุกคนนะได้ชมกันเป็นเวลาร่วมปีแล้วร่วมปีเนี่ยมีเหตุการณ์ดีๆมิตรภาพดีๆแล้วก็ดีใช่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยเนี่ยเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยถูกต้องแล้วก็จะเป็นแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการแบบร่วมพูดคุยกันมีแองกี้ด้วยแล้วทุกเทปเนี่ยนะได้สัมภาษณ์ศิลปินที่หลากหลายมากใช่บางคนก็มาแล้วมาเล่ามาแล้วมาอีกบางคนก็ไม่เคยมาเลยนะเปิด MV อย่างเดียวแล้วเพิ่งจะมาล่าสุดไปก็ดีใจมากๆเลยนะฮะที่ได้สัมภาษณ์สตาร์แต่ละคนเหล่านี้นะครับทำให้ผมนึกย้อนไปถึงนะพี่นะเทปแรกๆนะแรกๆเออว่าแบบผมว่าตอนนั้นมันคงน่าเกลียดน่าชังแน่ดูนะพี่จำได้วันแรกที่เจอน้องป๋อเนี่ยครับผมความรู้สึกแรกที่พี่ประทับใจมากเลยเด็กคนนี้มันลืมขาไว้ที่บ้านหรือเปล่าพี่ไม่ใช่งั้นสิแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะครับก็คือความหน้าตาดีของผมเนี่ยครับเดี๋ยวไปไหนที่ดีลงดีลงดีลงขอบคุณครับพี่ครับผมการพูดการพูดกันจ้ามาใหม่ๆนี่ผมพูดไม่ชัดเลยครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าทุกคนเนี่ยคงอยากดูแล้วว่าเทปแรกๆของเราเนี่ยเป็นยังไงพี่ให้เขาไปดูกันก่อนไหมได้ได้ครับผมพี่ว่าต้องมีอะไรที่แบบว่าดีๆแล้วก็ฮาๆแน่นอนครับไปชมกันเลยครับผมขึ้นมาแล้วจะรับมือไม่ทันไม่ทันกลัวถึงไหนเกรงใจสวัสดีครับพบกับพวกเรา2คนนะครับผมวีเจดิวครับผมวีเจป๋อครับได้ในรายการ Star Club Club ของคุณรักดาวครับทาง Actional วันอาทิตย์ครับ9โมงถึง10โมงเช้าครับอย่าลืมมาเจอกันนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ ผมวีเจดิวครับวีเจป๋อครับได้ในรายการ Star Club ทาง Actional นะครับคนรักดาวอะไรเนี่ยต้องพูดเนี่ยสตาร์คลับนะครับผมคลับของคนรักสตาร์ครับสตาร์คลับครับคลับของคนรักดาวครับและนี่คือรายการสตาร์คลับคลับของคนรักดาวครับทางแอคชั่นแนลนะครับวันอาทิตย์10โมงถึง9โมงถึง10โมงผมพูดผิดสตาร์คลับคลับของคนรักดาวครับทุกวันอาทิตย์ sorry ของเวลา109โมงรายการ Star Club กลับของคนรักดาวครับผม Actional ทุกวันอาทิตย์ครับ9โมงถึง10โมงเช้าครับก็ครับหลังการร้องเพลงของเขาเนี่ยจะได้ทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมและนี่ก็คือรายการ Star Club นะฮะครับผมขับของคนรักดาวรายการเราเนี่ยเป็นรายการใหม่ใช่ไหมฮะใช่แล้วฮะคิดยังไม่แนะนำตัวครับอ๋อนี่ลืมขอโทษขอโทษครับสนุกของคนรักดาวครับครับแนะนำตัวแนะนำตัวนะครับผมสวัสดีครับผมดีเจดิวครับผมดีเจไม่ใช่ดีเจครับวีเจครับผมวีเจป๋อครับครับมีเรื่องราวมากมายในลำเสือครับจะเป็นทั้งเบื้องหนังเบื้องหนังนะเบื้องหลังครับเบื้องหนังไม่ใช่เบื้องหนังครับเบื้องหลังครับผมยังไงเนี่ยเรื่องของกลางไปแล้วแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมสงการไปแล้วอะไรล่ะยังไม่ทันเล่นเลยเอ้าเออแป๊บนึงพี่เทปนี้สงการไปยังพี่ยังเหรอครับสร้างโรคสร้างโรคสวัสดีครับอันนี้ใช่ไหมครับว่าแต่ช่วงเดือนแห่งความรักเนี่ยอยากถามน้องป๋อมากครับผมชีวิตรักผ่านมาเป็นไงบ้างครับผมถามหรือตอบย้ำเขาถามหรือตอบย้ำเขามากเล่นใหญ่เนี่ยคือตอบมากเป็นยังไงอ่ะพี่โอ้ไปดูเพื่อนอย่าถามนับจนนิ้วมือเนี่ยไม่พอคือกล้องมันเยอะมากครับเพื่อนๆแล้วผมไม่รู้จะมองกล้องตัวไหนคือมันเยอะไปหมดเลยเฮ้ยยังไงเนี่ยจับนั้นก็จับให้มองตรงไหนใช่มองไปหมดและสำหรับแฟนพี่บี้วันนี้อย่าลืมนะอดใจรอชมนะกับ MV ตัวใหม่เนี่ยกลัวที่ไหนใช่วันนี้เปิดแน่นอนแน่นอนเรียกว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะมาทุกอาทิตย์ถูกต้องครับพิเศษสุดๆสำหรับคุณผู้ชมเท่านั้นใช่แล้วนะครับผมเพราะว่าทุกเทปเนี่ยเราต้องมีแขกรับเชิญแต่น้องปอจำได้ไหมว่าเทปแรกของเราเนี่ยเราเชิญใครมาเทปแรกเหรอครับครับเทปแรกเนี่ยแรกอย่าคิดนานเลยพี่ฟลุ๊กพี่ฟลุ๊กไอ้นี่ให้ฟลุ๊ก
ม่ใช่เหรอเทปแรกที่ออนแอร์พี่ต้นลงแรกใช่ผมจำได้พี่ฟุ๊กพี่ต้นพี่ต้นกับอาทิตย์น้องอาทิตย์ไงก็เหรอไม่ต้องงงไม่ต้องงงครับคุณผู้ชมครับครับผมถูกทั้งสองคนเลยผมก็ถูกน้องบอกก็ถูกเพราะว่าเราถ่ายทำกันแบบว่าเหมือนวันนึงเนี่ยถ่ายสองเทปแล้วเราก็เชิญแขกรับเชิญมาสองเทปเลยแล้วก็ทั้งสองคนก็เป็นศิลปินที่เราสัมภาษณ์จนคุณได้ทั้งสองคนเลยแต่ว่าสัมภาษณ์ของน้องฟลุ๊กก่อนก็น้องฟลุ๊กเนี่ยจะเป็นแบบว่าคนประเดิมเปิดซิงเราทั้งสองพี่ผมตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูดีกว่าว่าผมกับพี่ดิวเนี่ยตื่นเต้นขนาดไหนกับแขกรับเชิญคนแรกและที่สำคัญเนี่ยยังโชคดีที่สัมภาษณ์เพื่อนสัมภาษณ์ลุกนะครับไปชมกันเลยครับแบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลผมลืมน่ากลัวครับเป็นไงครับวันวาเลนไทน์เนี่ยวันวาเลนไทน์นะครับพี่บุ๊กขอโทษทีตื่นเต้นนะได้ใกล้ได้ใกล้คนดังได้ใกล้คนดังเอาไงง่ายดีกว่าวันนี้วันวาเลนไทน์พี่ถูกต้องเรียกว่าได้หัวหมูไปกี่หัวแล้วครับใช่เหรอครับวาเลนไทน์หัวหมูอะไรความรักเขาต้องมอบช็อกโกแลตหรือไม่ก็ดอกไม้ของขวัญอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อผมเข้าใจน้องผมก็คือวันนี้มันเป็นวันตรุษจีนได้ไงพี่หลายๆปีนะเข้าใจน้องผมหลายๆปีมันจะมีทีนึงที่ว่าตรุษจีนกับวาเลนไทน์มันจะตรงกันครับผมเป็นตัวจริงครับกล้องละทีใช่มั้ยครับอันนี้เลยนะครับอ๋อกล้องมาดินครับผมเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยแล้วบอกเราว่าไอ้ฟุ๊กเล่นดีมากเลยวันนี้ไม่ก็คือพอถามว่าบทเป็นไงบ้างหันหนีครับหันไปซ้อมร้องเพลงเฉยเลยดูที่ผมอินเข้าใจผิดเหมือนกันนะตอนแรกฮะอินมากไม่ใช่โอ้โหคุณตัวเองบ้าอย่าพูดนะครับเข้าใจผิดพูดถึงเพลงแรกหน่อยดีกว่าคนไม่เคยถูกรักนี่อยู่ในอัลบั้มเดียวกับผมด้วยนะฮะขายของกันใช่ไหมครับเพื่อนครับพูดถึงเพลงนี้ก่อนดีกว่าคนไม่เคยถูกรักเนื้อหาประมาณยังไงอยากเจอกับรักแท้สักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผ่านมาเล่นๆไม่อยากเจอกับรักแท้บ้างอันนี้ชีวิตจริงเขาพูดเล่นหรือเปล่าดิวที่ผ่านมาเล่นๆเนี่ยอะไรวะความรักเนี่ยคัดไม่ตอนนี้มีไหมเนี่ยจะถามเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันเศร้านะครับผมมันถามในวันในความรักเดียวนี่ใช่จริงบางคนนะบางคนคือแบบว่าเล่นตั้งหลายเรื่องยังไม่ได้ก็มีแต่คุณเนี่ยความสามารถพิสูจน์คนจริงใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะปื้มเพื่อนนี้ป่ะสั้นๆนะสั้นๆสักนิดนึงเดี๋ยวไปฟังเลยครับครับพอเนาะใช้ได้เลยผมว่าต้องโดนใจคนในประเทศแน่นอนใช่เหรอเมโลดี้ฟังมันติดหูนะติดหูมากๆตรงนี้ไอ้แกออกแกออกแกอะไรครับเมโลดี้ติดหูอยู่ใช่ละดิวโอ้โหใช่งั้นไปเจอกับสองคนนี้เลยกว่าครับน้องอเลสกับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเป็นมายุรีค่ะมายุรีจะเล่นคู่กับพี่เปเปอร์รัฐศาสตร์ในเรื่องจะเป็นหญิงสาวแบบเหมือนเรียบร้อยอ่อนหวานพูดน้อยยอมพี่สาวประมาณครับหญิงสาวชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเล่นละครกับเล่น MV เนี่ยต่างกันยังไงครับค่อนข้างต่างกันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าละครรายละเอียดจะเยอะกว่าครับมากๆน้องสิวครับอะไรครับอยากมีส่วนร่วมอ๋อครับน้องอลิซครับก็คือเดี๋ยวพี่ต้นนอนพี่ต้นดีกว่าพี่ต้นอย่างเดียวเลยคือผมอยากรู้ว่าตอนที่ถ่ายละครเรื่องเนี้ยมีอะไรแปลกๆป่ะแบบเห็นอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่เห็นกันบ้างเรียกว่าลี้ลับนิดนึงฉากที่จะต้องไม่หนีคุณหลวงสมาที่วัดเข้าไปในวัดแล้วเสร็จปุ๊บพี่เป็นคนสุดท้ายของแถวนะน้องชายอยู่ตรงนี้แล้วเราเขาจะกลัวครับเราก็บอกว่าเราก็เป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วก็น้องชากลัวเขาได้ยินไงน้องชาข้างหลังพี่มีอะไรเปล่าแล้วพอเราหันไปน้องชาก็ไม่กล้าหันพอหันไปปุ๊บเขาก็แวบหายจริงแล้วจนเราบอกเฮ้ยโดนแล้วล่ะแล้วก็น้องชาน้ำชาหันไปแล้วพอน้ำชาหันไปก็ไม่มีอะไรอ่ะคือเป็นเห็นเป็นภาพเลยใช่ไหมเห็นเป็นอย่างนี้เลยแบบว่าเป็นคนละแวบหายไปคนละแวบหายไปอ่ะจนถ่ายเทคที่3น่ะเพิ่งรู้ว่าเป็นเนนจริงๆครับผมดูอะไรอย่างงี้แบบเหมือนแบบว่าเหมือนคนแก่รำลึกความหลังมันตื่นเต้นดีตื่นเต้นยังไงล่ะมันแบบว่ามันต้องรู้สึกแบบว่าเฮ้ยย้อนคิดถึงอดีตอันสวยงามจริงๆนะครับถ้าผมมีอำนาจพอนะครับผมจะให้ห้ามไม่ให้เทปนี้ออกอากาศพี่ทำไมอ่ะเพราะผมอายเหลือเกินเพราะเอาอะไรที่น่าอายน่าอายของผมมาออกเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยน่าเอ็นดูเห็นพัฒนากงพัฒนาการอ๋อครับผมนะได้ย้อนไปถึงอดีตเหมือนที่เรามาพามายืนตรงนี้ถูกต้องตรงนี้เนี่ยแบบว่าสมมตินะถ้าเกิดเราแก่ไปจนแบบว่าบ้านเมืองเนี่ย
กลายเป็นแบบว่าเก่าๆอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะขุดเทปซาขับที่มันดูเพื่อดำเนินถึงความหลังและคุณผู้ชมที่น่ารักของเราทุกคนครับเหมาะกับบรรยากาศมากๆแต่จะบอกว่าที่สำคัญนะครับพี่ตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเราได้เอา MB โดนๆน้องๆมาเปิดตลอดครับถูกต้องวันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมแล้ววันนี้เนี่ยจะสุดยอดมากขึ้นเพราะว่าเป็น MV ตัวใหม่ของพี่บี้เดอะสตาร์โอ้โหชื่อเพลงว่าอะไรครับพี่กลัวที่ไหนนี่ได้เจอแล้วหน่อยแล้วกลัวที่ไหนกลัวที่นี่แหละครับก็จะกลัวที่นี่แหละครับทำไมอ่ะแต่เดี๋ยวต้องตามติดตามดูนะครับ MV เพลงของพี่บี้เนี่ยแต่ว่าต้องรอตามติดตามจนจบรายการเลยนะถูกต้องนะถ้าเปลี่ยนช่องหรือพลาดไปเนี่ยอาจจะพลาด MV ไม่ได้นะครับผมแต่ที่นี่พี่กลัวไหมไม่กลัวพี่ต้องการจะเข้าไปกลัวผมกลัวไปผมกลัวที่นี่แหละครับที่นี่ใกล้แล้วไปครับกลัวที่นี่ครับ